วันนี้ว่างๆก็ออกมาหาเห็ดอีกวันนะครับออกใกล้ๆบ้านนะเนาะนี่ไอ้ต้นผักหวานป่าครับเนี่ยมีคนมาจะเอาไปปลูกที่บ้านมั้งเนี่ยเห็นเขาทำเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตอนกิ่งนะครับคงจะตอนกิ่งเราจะไปปลูกที่บ้านเนาะนู่นอีกต้นเขาทำอยู่นี่อีกต้นนะครับเรามีเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้วนี่ครับเห็ดแดงดอกโตทำเห็ดไอเห็ดนี่ไม่กินไม่ได้ครับยุงเยอะได้ดอกไม่สวยเลยพวกกิ้งกือหอยทากกินเข้าไปนะแต่ก็พอได้อยู่ครับไอ้นี่คือต้นผักหวานอีกต้นที่เขาแอบมาปักไอ้แอบมาตอนกิ่งไม่รู้รากมันเต็มเปล่าดอกนะครับแดงเห็นไหมเดี๋ยวครับเก็บจะไม่เห็นแล้วดอกนี้นี่ไหมโอ้ดอกนี้เน่าไปแล้วเนี่ยเน่าไปแล้วครับมาไม่ทันมีอีกหรือเปล่าโอเคขออนุญาตเห็นสดๆนะครับยุงก็เยอะเยอะจัดเลยยุงหน้าฝนนี่อีกไหมแถวนี้จะมีไอ้เห็ดไข่หินด้วยนะครับไอ้เคยกินบ้างเห็นเขามาเอากันประจำผมกินไม่เป็นเนาะทุกปีจะมีคนมาเก็บนะครับไข่หินก็เป็นลักษณะแบบนี้ผมจะถ่ายให้ดูนี่ครับมันอยู่ตามหินไอ้หินภูเขาไฟหรือเปล่าหินแบบนี้เนี่ยครับเห็นภูเขาไฟหรือเปล่าเนี่ยครับขนาดมันเป็นแบบนี้เหมือนกับสาลายเหมือนกับสาลายเลยเนาะเยอะเต็มไปหมดเลยเห็นเขาบอกเอาไปยำหรือว่าอะไรเนี่ยเยอะเต็มไปหมดนี่ก็มี
็มไปหมดเลยครับช่วงหน้าฝนมันจะออกแต่ช่วงไอหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนี่ไม่รู้มันไปอยู่ไหนหมดเนี่ยแป๊บเดียวครับเยอะนี่เยอะนี่ครับใช่ทั้งหมดนะครับที่มีหญ้าขึ้นแบบเนี้ยเห็ดไข่หินเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยจะถ่ายให้ดูอีกนะครับเต็มหมดเนี่ยเยอะจัดเลยเนี่ยครับป่าสวยมากเห็ดใครหินทั้งนั้นเลยเห็ดใครหินหรือเปล่าเขาเรียกเห็ดใครหินหรือเปล่าเห็ดใครหินแล้วเห็ดใครหินเนี่ยเขาเรียกแบบเนี้ยเห็ดใครหินเห็ดใครหินเนี่ยครับเนี่ยมันต้องเอาไปล้างให้สะอาดเลยนะอยู่กับดินแบบนี้ช่วงนี้ไอ้ฝนเพิ่งหยุดตกเห็ดพวกเห็ดละโงกเห็ดไข่ดงอะไรก็ยังไม่มีมาเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะพาไปหาครับช่วงดูก่อนก็เห็ดเผาะเห็ดทอบเนาะหมดไปแล้วตอนนีป่าแบบนี้เป็นที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรพวกนกเป็ดนะครับนกเป็ดน้ำจะชอบมาวางไข่ไอ้เนี่ยพวกกอหญ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะชอบมาวางไข่ผมเจอเป็นประจำเลยครับมาอะไรก็เจอเป็นประจำเลยเดี๋ยววันนี้จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไงเดี๋ยวถ้าเจอก็จะเอาลงคลิปให้ดูครับไอ้ต้นนี้ก็กินได้ไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกับต้นไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไอ้คล้ายๆอินผาลำครับแต่นี่มันยังเตี้ยอยู่ยังไม่สูงนะมีผลเหมือนกันบ้านผมเรียกไอ้จุ่มเป้งเขาจะมาขุดเอาหาอ่องมันไอ้นี่มันครับข้างในมันกินเหมือนกับไอ้มะพร้าวอ่ะไอ้มะพร้าวไอ้ต้นมะพร้าวอ่อนนะครับนี่ลูกมันนี่เล็กช่วงที่ผ่านมาไอ้ฝนมันไม่ค่อยตกเนาะมันก็เลยไอแรงจัดนะครับช่วงก่อนมันจะเหลียงเลยเกือบตายนะพวกนี้นะข้างในมันอร่อยเอาไปแกงนะครับแกงใส่ผักชะอมนิดหน่อยก็อร่อยเลยรสชาติออกหวานนี่เห็ดอีกดอกนึงรสชาติออกหวานถ้าชอบขมๆก็เอาฟันเอาข้างไอเราจะเอาข้างล่างๆมันหน่อยเอาแกนมันข้างล่างมันจะขมหน่อยเห็ดอะไรเห็ดไข่นก
ออกใหญ่เลยมีดอกเดียวเองเหรอใส่ลมๆไปมันก็เต็มเองครับเห็ดไข่หินมีตลอดทางนะ